คุณชายอนันทวีปนะฮะได้โพสต์ไอจีของตัวเองขอความช่วยเหลือนะครับกับผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเผื่อมีภาพหรือกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถเป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับพี่ชายนะครับบอกว่าพี่ชายเนี่ยมีความสัมพันธ์รู้จักกับน้องโมมาในกว่า20ปีนะฮะต้องบอกว่าโมเป็นคนนิสัยดีร่าเริงทำงานเนี่ยง่ายมากบางงานเนี่ยไม่เกี่ยงงานด้วยนะฮะงานเปิดร้านเกาหลีของพี่ชายในอดีตเนี่ยเงินนิดเดียวเนี่ยน้องโมก็มาช่วยนะฮะต้องบอกว่ามาเดินฟินาเล่ให้ด้วยครับตอนนี้พี่ชายบอกว่าอยากให้ทุกคนนะฮะเพื่อนๆบนเรือเนี่ยออกมาพูดความจริงได้แล้วนะเพราะตอนนี้น้องโมเนี่ยไม่มีลมหายใจทุกคนก็เรียกว่าเศร้ากันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ความจริงคืออะไรถึงเวลาแล้วที่ควรจะให้เกียรติผู้เสียชีวิตออกมาพูดความจริงกับเรื่องนี้อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมนะครับและเรียกร้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนนึงที่เคยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมีความสุขกันนะฮะซึ่งตนกับแตงโมเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่มีการพูดคุยผ่านข้อความทาง IG ชวนไปงานรับปริญญาอยู่ครับสำหรับชายเลยนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวนะครับจากการที่ได้ดูคลิปนะครับแล้วก็จากการที่เห็นคลิปของสื่อท่านหนึ่งเนาะถ้าดูจากคลิปจะเห็นว่าใช้เวลาพอสมควรหลังจากที่เหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงไปกว่าที่จะวกกลับมาเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นซึ่งคอกลับมามันก็ไม่ตรงจุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชายก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนไปดูคลิปหน่อยไปช่วยกันโมเขาจากเราไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขาไม่สามารถที่จะแม้แต่มีลมหายใจมันถึงเวลาที่เพื่อนของเขาควรจะให้เกียรติควรจะพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เจอโมนานมากแต่มีเท็กซ์ครั้งสุดท้ายโมเท็กซ์เรื่องเหมือนชวนไปงานรับปริญญาอยากขอโทษโมจริงๆที่ไม่ได้ไปเพราะว่าพี่ไม่รู้พี่นึกว่าไม่รู้ใครส่งรูปอะไรมาเยอะแยะไปหมดเป็นแบบ20 30รูปคือมันเป็นรูปเหมือนแบบว่าต้องแต่งตัวประมาณนี้มีธีมนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยใครแบบไปเอามือถือโมไปแฮกหรือเปล่าหรือว่าเอาไปทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มาเราไม่ทราบจริงๆวันนั้นแล้วเราก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้พอเรากลับไปดูเท็กซ์ว่าถ้าเผื่อเรารู้นะเราก็ต้องไปอยู่แล้ววันนี้เราต้องไปแน่ๆอะไรเงี้ย